วิธีการโพสต์ Facebook แบบไม่ให้มีคนเห็นให้ทำแบบนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้กดเข้าไปที่แอป Facebook จากนั้นนะครับให้กดโพสต์ตามปกติได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆ นอกมากดคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็โพสต์จะนำลิงก์มาแปะหรือว่าจะเขียนแคปชั่นก็ได้นะครับอาจจะตัวอย่างเป็นเขียนประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อไปนะครับเราสามารถตกแต่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพสักหน่อยก็ได้นะครับก็กดไปที่รูปภาพจากนั้นก็กดเลือกรูปภาพให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้โพสต์ที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมากดสถานะการมองเห็นแบบนี้นะครับของเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นสาธารณะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเนาะก็กดเข้าไปที่สถานะการมองเห็นตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้มากดดูเพิ่มเติมและกดเลือกเป็นเฉพาะฉันเสร็จแล้วก็มากดปุ่มเรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้าโพสต์ของเพื่อนนะครับขึ้นสถานะการมองเห็นเป็นเฉพาะฉันก็แสดงว่าโพสต์นี้นะครับจะมีเฉพาะเราที่เป็นเจ้าของบัญชี Facebook เท่านั้นนะครับที่จะเห็นโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะครับคนอื่นจะไม่สามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดโพสต์ได้เลยโอเคครับโพสต์เสร็จแล้วนะครับเราลองมาดูการแสดงผลกันเนาะโดยการกดไปที่รูปโปรไฟล์เราตรงนี้เลยจากนั้นนะครับเมื่อเข้าหน้าโปรไฟล์ Facebook เราแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาจนเจอโพสต์ที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้เนาะจากนั้นนะครับเพื่อนๆมาดูสถานะการมองเห็นตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นรูปกุญแจแบบนี้ก็แสดงว่าโพสต์ที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้นะครับจะมีเฉพาะเราเท่านั้นที่เห็นโพสต์นะครับอาจจำไว้นะว่าเป็นสัญลักษณ์รูปกุญแจนะครับก็เพื่อนๆที่ไม่รู้วิธีก็สามารถใช้วิธีนี้ไปปรับใช้ในการใช้งาน Facebook ของเพื่อนๆได้เลยนะครับคือเพื่อนๆบางคนอยากจะนำความรู้และสาระดีๆนะครับมาโพสต์เพื่อเก็บไว้อ่านในอนาคตแล้วไม่อยากให้คนอื่นเห็นโพสต์ก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ